สวัสดีทุกคนค่ะคลิปนี้นะคะครูส้มจะพาพวกเรามาฝึกอ่านข่าวนะคะใครที่ชอบเรียนภาษาอังกฤษจากข่าวภาษาอังกฤษนะคะต้องตั้งใจเรียนให้ดีเลยเพราะว่าวันนี้นะคะเอา BBC มากางให้อ่านกันเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะเอาล่ะไปดูข่าวทางออสเตรเลียนะไม่ใกล้ไม่ไกลจนเกินไปจากประเทศไทยเนาะใครเคยไปออสเตรเลียแล้วบ้างเนี่ย Have you ever been to Australia? Me? No, I haven't been there. But one day I look forward to visiting the country. รู้สึกเองยังไม่เคยไปออสเตรเลียนะคะแต่ one day นะคะจะต้องไปเที่ยวชมให้ได้เลยทีเดียวเอาล่ะมาดูข่าวนี้เลยค่ะเขาเขียนว่า Australia to relax border ban on some foreigners.ตรงนี้แปลว่าอะไรคะ to relax relax ก็คือผ่อนคลายใช่ไหมเขาจะผ่อนคลายเรื่องอะไร border ban ban ก็คือการห้ามเข้าการห้ามเข้าประเทศนะคะ border แปลว่าพรมแดนหรือประเทศนั่นแหละดังนั้นออสเตรเลียเนี่ยก็จะผ่อนคลายความ strict หรือว่าความเข้มงวดเรื่องของการปิดประเทศพูดง่ายๆคือเขาจะเปิดประเทศนั่นแหละค่ะนะคะ on some foreigners ก็คือจะเปิดรับเปิดประเทศรับชาวต่างชาติเพราะเขาใช้คำว่า some นะเอาล่ะดูกันเลยเขาบอกว่า Australia to ease border ban on some foreign citizens ease ตรงนี้นะคะเมื่อกี้ได้ไปแล้วในหัวข่าวพาดหัวข่าวเขาใช้คำว่า to relax ดังนั้นมีความหมายเหมือนกันนักเรียนถ้าสังเกตจะได้สับเพิ่มขึ้นละ1คำนะคะ to ease คือผ่อนปรนนะคะ relax ก็คือไม่ได้เครียดไม่ได้ซีเรียสใช่ปะแต่นั้นความหมายเหมือนกันคือจะผ่อนปรนเรื่องของมาตรการการควบคุมการเข้าออกประเทศจะผ่อนปรนให้กับใคร foreign citizens citizens แปลว่าอะไรประชากร foreign แปลว่าชาวต่างชาติเดี๋ยวเราไปดูกัน3 4Australia says it will begin significantly relaxing bans on foreigners entering the country, prioritizing certain groups. Australia นั้นได้บอกว่าทางประเทศก็จะได้เริ่มการอะไร relaxing ก็คือผ่อนปรนเรื่องของการปิดกั้นชาวต่างชาติที่เข้าสู่ประเทศนะคะดังนั้นmove ครั้งนี้หรือว่าการเคลื่อนไหวในการผ่อนปรนครั้งนี้เป็นการเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างมีนัยยะสำคัญนะคะ significantly แปลว่ามีนัยยะสำคัญ prioritizing certain groups คำว่า prioritize ก็คือจัดลำดับความสำคัญให้ใครมาก่อนดังนั้นเขาเนี่ยการผ่อนปรนที่ว่าไม่ใช่ว่าทุกสัญชาติจะเข้ามาได้นะคะเขาจัดลำดับความสำคัญให้กับกลุ่มคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งก่อนไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะนะคะตรงนี้นะ 3 4 skilled migrants and international students as well as Japan and South Korean citizens will be among those allowed entry from 1 December นะ 1st December นั่นเองค่ะดังนั้นเขาก็ขึ้นมาก็ให้รายละเอียดของประเด็นสำคัญก่อนเลยว่ากลุ่มคนที่ว่าคือกลุ่มคนไหน skill migrants migrants เพราะอะไรคนที่เข้าไปทำงานในออสเตรเลียคนที่ย้ายถิ่นฐานอพยพเข้าไปในออสเตรเลียซึ่งไม่ใช่ทุกคนจะได้นะคุณจะต้องเป็น skilled migrants หรือว่าคนที่มีทักษะเข้าไปด้วยวิชาชีพเข้าไปด้วยการมีทักษะที่จะเข้าไปทำงานบ้านเขาจะผ่อนปรนให้คุณรวมถึงใคร international students นักเรียนนานาชาติเช่นนักเรียนไทยนักเรียนจีนที่เข้าไปศึกษาในออสเตรเลียนะคะas well as Japan and South Korean citizens ดังนั้นถ้าเกิดเห็นคำว่า as well as ให้รู้เลยว่านะคะกำลังบอกว่าและนั่นเองค่ะเหมือนกับเพราะว่า and นั่นแหละนะคะเพราะเขากำลังให้ความสำคัญทั้งตัวหน้าและตัวหลังในระดับเดียวกันความสำคัญเหมือนกันนะคะ as well as ก็คือรวมไปถึงจุดๆเช่นกันนะคะใครอีกนอกจากนั้นก็ยังเป็นชาวญี่ปุ่นและก็ชาวเซาเกาหลีนะคะเกาหลีใต้ที่สามารถได้รับการผ่อนปรนการเข้าครั้งนี้คนเหล่านี้ที่ว่านะครับประธาน will be among those allowed ก็คือจะเป็น
คนท่ามกลางกลุ่มคนที่ได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศได้ตั้งแต่วันที่1ธันวาคมเป็นต้นไปถ้าใครที่ตามข่าวออสเตรเลียเปิดประเทศแต่ใช่ว่าจะเปิดให้ทุกสัญชาตินะคะคุณต้องดูรายละเอียดตรงนี้พร้อมกันไม่ฉีดวัคซีนเข้าได้ไหมเข้าได้เปล่า All must be fully vaccinated ทุกคนจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนแบบเต็มโดสแล้วนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นเซาท์เกาหลีแต่คุณไปแล้วไม่มีวัคซีนคุณก็ไม่ได้นะ All ที่ว่าก็คือทุกๆคนที่ได้รับอนุญาตการเข้านั้นจะต้องถูกนะคะ verb to be บวก verb ช่อง3ได้รับการฉีดถูกฉีดนะคุณฉีดเองไม่ได้ตรงนี้คุณเป็นกรรมนะคะเนี่ยเป็นกรรมต้องถูกฉีดวัคซีนแล้วอย่างเต็มโดสนะฮะ Australia has implemented some of the world's tightest border controls since March last year including on its own citizensประธานคือออสเตรเลียนะคะแล้วก็เป็น verb to have ตรงนี้เขาใช้เป็น has เพราะอะไรออสเตรเลียเป็นเอกพจน์ตามที่รูป ed ช่อง3 implemented แปลว่าได้ทำการ proceeded นะดังนั้นประเทศออสเตรเลียนั้นได้ทำการหรือได้ทำการคุมเข้มได้ทำการวางกฎที่มันอะไร some of the world's tightest border controls borders control ก็คือการตรวจตราคนเข้าประเทศนะคะ control ตรงนี้ก็คือการคุมเข้มการคุมการที่คนเข้าออกประเทศอย่าง tightest ถ้า tight ที่แปลว่าเสื้อผ้าเนี่ยคือมันคับแต่ถ้าเกิดใช้กับกฎกติกากฎหมายคืออะไรหนึ่งในกฎที่เข้มมากที่สุดของโลกตั้งแต่เดือนมีนาคมปีก่อนรวมไปถึง including on its own citizens รวมไปถึงประชากรของเขาเองนะคะสมมติคุณมาเที่ยวอยู่ประเทศไทยในช่วงโควิดใช่ว่าคุณจะกลับประเทศได้นะในช่วงที่เขาล็อกดาวน์เขาไม่รับนะคะนักเรียนจะได้ยินข่าวว่าชาวออสเตรเลียนั้นไปติดลอยแพอยู่ต่างประเทศกลับเข้าประเทศตัวเองไม่ได้เพราะตอนนั้นออสเตรเลียปิดประเทศแล้วเข้มงวดรัดกุมมากๆเลยนั่นเองค่ะดังนั้นเขากำลังท้าความให้เราเห็นภาพในช่วงตั้งแต่มีนาคมต่อไปนะคะ Prime Minister ว่าไงเอ่ยตรงนี้นะ Prime Minister Scott Morrison called Monday's announcement an important step forwardPrime Minister แปลว่าอะไรคะเรียนครูส้มมานานอ่านข่าวมาหลายคลิปแล้วต้องรู้คำแปลแล้วนะตรงนี้น่าจะจำได้เพราะอะไรนายกรัฐมนตรีแต่ไม่ใช่ประยุทธ์นะคะเพราะนี่เป็นประเทศออสเตรเลียชื่อสกอตต์มอริสันนั้นได้ตั้งสมญานามได้เรียกอะไรการประกาศของวันจันทร์ที่เขาบอกว่าจะมีการคุมเข้มน้อยลงได้มีการเรียกการประกาศของวันจันทร์นี้ว่าได้รับสมญานามว่าเป็น important step forward นะคะเป็นก้าวที่สำคัญที่จะก้าวไปข้างหน้าอ๋อนะคะเริ่มมีการเปิดประเทศแล้วไงนะคะก็พร้อมที่จะก้าวไปด้วยกันไหม under the relaxed rules eligible visa holders will be alloweddo return to Australia without needing a special exemption. นักเรียนคะครูส้มจะให้เวลา10วินาทีในการหาประธานและกริยาของประโยคนี้นักเรียนจะดูออกหรือเปล่าถ้าเกิดเห็นประโยคมันมีทั้งคอมม่าคุณต้องไปหาประโยคหลักให้เจอหลังจากหาประโยคหลักเจอแล้วตอบครูส้มมาว่าประธานและกริยาหลักคือตัวไหนถ้าใครที่มาเล็งประธานกับกริยาตรงนี้จะยังไม่ถูกนะคุณดูไม่ถูกจุดเพราะอะไรตรงนี้เป็นเทศแค่ตัวกลิ่นขึ้นมาเฉยๆแล้วเขาใส่คอมมาตัวหลักนะคะประโยคหลักก็คือที่ครูสีเหลืองไว้นี้ไฮไลท์นี้นะคะประธานก็คือ visa holder กริยาก็คือ will be allowed นะดังนั้นก็จะได้ว่าภายใต้กฎที่ผ่อนปรนครั้งนี้ผู้ถือวีซ่าใครก็ตามที่ถือวีซ่าที่ยังไม่หมดอายุ eligible ก็คือที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือว่าที่ไม่หมดอายุที่ใช้ได้ตามกฎหมายนั้นผู้ถือวีซ่าเหล่านี้จะได้รับการอนุญาตให้กลับไปที่ออสเตรเลียได้โดยที่ไม่ต้อง
เป็นผู้วิเศษไม่ต้องเข้าข่ายได้รับการยกเว้นเพราะปกติแต่ก่อนคุณจะกลับเข้าได้เนี่ยสมัยที่ออสเตรเลียคุมเข้มคุณต้องอยู่ในจำพวกหรือว่า อยู่ในพวกที่ได้รับการยกเว้นเท่านั้นคุณถึงกลับได้นอกนั้นก็ลอยแพกันอยู่นอกประเทศแต่ครั้งนี้นะเขาบอกว่า under the relaxed rules กฎที่ผ่อนปรนแล้วนั้นนะคะใครก็ตามที่มีวีซ่าที่เข้าได้ตามถูกตามกฎหมายจะได้รับการอนุญาตให้กลับสู่ออสเตรเลียโดยที่ไม่ต้องเป็น VIP นะคะไม่ต้องได้รับการยกเว้นแบบ VIP ใดๆเลยนั่นเองค่ะโอเคดังนั้นเก็บศัพท์กับส้มนิดนึงนะ exemption แปลว่าอะไรแปลว่าคนที่ได้รับการยกเว้นนะคะดังนั้นมีคำว่า special คนที่ได้รับการยกเว้นอย่างพิเศษนั่นเองค่ะส้มถามเพิ่มมาตรงนี้เป็นโครงสร้างของประเภทไหน tense อะไรนักเรียนบางคนตอบ future tense ก็ถูกต้อง will ก็คือจะใช่ปะมันบอกความเป็น future แต่ถ้าครูถามเพิ่ม verb to be บวก verb ช่อง3 ed ตรงนี้มันคือโครงสร้างของอะไรคะ passive voice นะคะเรียนมาแล้วเนี่ยต้องดูให้ออกแล้วนะ verb to be verb ช่อง3ก็คือจะได้รับการอนุญาตคนเหล่านี้อนุญาตเองไม่ได้แต่คนเหล่านี้จะถูกอนุญาตจะได้รับการอนุญาตนั่นเองค่ะเอาล่ะนักเรียนคะถ้าใครอยากจะอ่านต่อนะครูส้มแปะลิงก์ไว้ให้ในแคปชั่นในคอมเมนต์นะคะคลิกแล้วก็ไปฝึกอ่านได้อันนี้เป็นหนึ่งในแหล่งการฝึกภาษาอังกฤษที่คุณจะได้ทั้งคำศัพท์แล้วก็ดูทั้งโครงสร้างประโยคเป็นด้วยหรือใครที่อยากจะเรียนเป็นคอร์สออนไลน์นะคะที่คุณสามารถเรียนได้เมื่อไหร่ก็ตามไม่ว่าคุณจะยุ่งแค่ไหนขอให้เข้ามาเรียนนะคะรักษาวินัยแล้วเข้ามาฝึกเป็นประจำคุณจะมีสกิลในการอ่านแปลที่เก่งขึ้นแน่นอนค่ะสามารถสมัครได้นะคะที่ line@englishfitandfirm หรือเข้าชมคอร์สได้ที่ englishfitandfirm.net นะคะสำหรับคอร์สตลอดที่เพียง1990เท่านั้นค่ะสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวครูส้มขอตัวไปอ่านข่าวนี้ให้จบก่อนเพราะข้างล่างยังมีเยอะเลยแหละโอเคเอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอให้สนุกกับการฝึกภาษาอังกฤษ Have fun practicing English for now. Have a good day. Bye bye.